คุณผู้ชมคะคิดยกกำลังสองวันนี้คุณพรวดีลาดธนาดีคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะคะความก้าวหน้าของโลก AI ปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อโลกของการทำงานอย่างไรคะเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนหนังแนววิทยาศาสตร์หรือว่าไซไฟอาจจะเคยเห็นฉากที่มนุษย์กลายเป็นทาสกลายเป็นลูกน้องของหุ่นยนต์กลายเป็นคนที่ถูกควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ในอนาคตก็มีการถกเถียงกันว่าคงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะในเวทีเสวนา ITBN 2017ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกูรูด้าน IT ด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะหัวข้อสำคัญคือมนุษย์จะอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างไรค่ะวันนี้คิดยกกำลัง2คุยเรื่องนี้กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่ไปร่วมบรรยายในหัวข้อนี้ด้วยสรุปว่าเราต้องเลือกไหมคะว่าเราจะอยู่กับ AI หรือเราจะอยู่กับมนุษย์กันดีคะอาจารย์ก็คือเขาก็เชิญมาทุกปีปีนี้ผมไปเป็นปีที่3ค่ะทุกปีก็พูดเรื่องไซเบอร์แฮกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะปีนี้เขาก็ให้โจทย์มาเลยบอกคุณไปได้นะแต่ไอ้ซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าอยู่ต้องพูดเรื่องแมชชีนกับแมนกับแมชชีนทำไมโลกยุคนี้เราต้องพุ่งไปที่ AI แล้วล่ะคะอาจารย์อธิบายง่ายๆเลยเพราะจำนวน data ในโลกนี้ 90% นะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เอง YouTube เนี่ยนะโพสต์กันเนี่ยนาทีนึงนะปีก่อน300ชั่วโมงตอนนี้400ชั่วโมงต่อนาทีคือ data มันเยอะแล้วมนุษย์จัดการไม่ไหวก็ต้องให้ AI เข้ามาดูแลใช่เอาหุ่นมาเพราะว่ามันคอมพิวเตอร์มันทำงานมันไวกว่ามนุษย์อันนี้ AI มันคืออะไรมันคือปัญญาประดิษฐ์ก็คือมันไม่มีหัวจิตหัวใจเหมือนมนุษย์แต่มันก็ไม่มาแบบของเรียนเพิ่มหรือว่ามันเหนื่อยอยากจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ทำงานตามที่โปรแกรมทำไว้ทำไว้24/7อย่าลืมนะ มนุษย์ยังไงก็ต้องนอนค่ะเพราะมันมีนอนค่ะมันรันตลอดเพราะมันเป็นแมชชีนเพราะนั้น AI มีหน้าที่เราบอกให้มันทำอะไรมันก็ไปทำแต่สิ่งที่มันต่างจากคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งทั่วไปก็คือมันคิดเป็นถ้าไม่ใช่ AI มันรู้ไงมันก็รู้แค่นั้นค่ะทำตามที่บอกในหมวดหนึ่งเท่ากับสองแต่พอมันเริ่มเรียนรู้มากขึ้นบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เอาละไปอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจมีทางแยกอะ yes หรือ no จะซ้ายหรือขวาจะอะไรมันเริ่มมีอัลกอริทึมก็เห็นหลายๆบริษัทก็เลิกจ้างคนแล้วก็ใช้ AI เข้ามาทำงานใช่ทีนี้มองว่าเป็นวิกฤตหรือว่าโอกาสกับการใช้ AI คะอาจารย์คือตอนนี้ AI ระดับโลกเนี่ยบรรดาท่านกูรูทั้งหลายแหล่นะท่านอะไรนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตอีลอนอะไรเนี่ยนะมุมน้ำเงินนี่บอกว่าเราต้องควบคุม AI นะนอกจากมันจะแย่งงานมนุษย์แล้วถ้าเราควบคุมต่อไปเนี่ยมนุษยชาติจะลำบากเกิดมันไปทริกจรวดขึ้นมาทำไงนึกว่าตัดใจผิดไปเขียวไฟแดงดับไฟเปิดไฟอะไรต่างๆที่มันออโตเมททุกอย่างเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดความลำบากในกลุ่มน้ำเงินว่างี้นำโดยอีลอนมาร์คบิลเกตสตีเฟนฮอว์กิงอีกกลุ่มนึงบอกโอ้โนคุณอย่าไปเยอะมากคุณดูหนังไซไฟอ่านหนังสือของไอแซคอาซิมอฟมากเกินไปเปล่านี่ AI มาช่วยมนุษย์มาทำให้มนุษย์สบายขึ้นค่ะนำโดยพี่มาร์คซักเบิร์กคนแรกเลย Google Eric Schmidt Amazon อะไรพวกนี้เขามองว่ามันมาช่วยเขา make money มาช่วยให้อนุษย์สบายขึ้นมาเป็นเหมือนแบบหุ่นรับใช้อ่ะหุ่นรับใช้มนุษย์สั่งการให้มันทำอะไรมันก็จะมาช่วยจัดของในสต็อกและช่วยขายของอย่างที่ว่าคนโดนไล่ออกเพราะว่าเอาแชทบอทมาขายแทนค่ะแต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็อาจจะใช่แต่เหมือนมันก็มีแง่ลบของ AI เหมือนกันเพราะว่าในทางการเมืองก็เองก็ใช้ประโยชน์จาก AI เอามาโจมตีซึ่งกันและกันได้เหมือนกันใช่ AI นี่มันอยู่ตรงไหนค่ะจริงๆเนี่ยมันอยู่ทุกลมหายใจเลยนะค่ะ surrounding air เรียงแล้วอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาเอานิ้วโป้งเลื่อน scroll new feed ค่ะนะเดี๋ยวดู Line Today เดี๋ยวเข้าไปเซิร์ช Twitter เดี๋ยวเข้าไปเซิร์ช Google บอกได้เลยนะ AI หมดแต่เราแค่ไม่รู้ตัวว่าเสนอให้เรามาหมดเลยใช่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเราอ่านข่าวเนี่ย Facebook จะจ้างคนกลุ่มหนึ่งทำดูแลพวก New Feed ตอนนี้ไล่ออกหมดใช่ AI พี่มาร์คไล่เองเลยใช้ AI เพราะ AI มันดูเนี่ยบางอันมันไม่รู้ว่าข่าวเนี้ยบอกทำชนะ Popular Vote มีอย่างที่ไหนทำไม่เคยชนะ Popular Vote มันก็ได้ไปเอาข่าวปลอมอะfake news ค่ะนะซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วเอามาขึ้นให้คนอ่านค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยข้อผิดพลาดของมันละใช่เพราะนั้น AI ที่มันแบบมันไม่รู้ไหนจริงไหนปลอมค่ะแต่มันทำออโต้ของมันนะมันก็ดึงพวกนี้มาที่เราอ่านข่าวรู้ไหมมนุษย์มันได้เขียนแต่หุ่นมันเขียนรังสรรค์ข่าวนี้ขึ้นมาเราก็ไปคุยกับมันไปแชทกับมันไปอ่านไปอะไรนี่คือสิ่งที่
AI รอบตัวเพราะนั้นการเมืองเนี่ยมันมีคริติไซส์นะว่าทรัมป์ชนะเพราะ AI คนอังกฤษตัดสินใจออกจากยูโรโซน Brexit เพราะ AI มันมีคริติไซส์ตรงนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยว่าเดโมแครซีเราโดนไฮแจ็คหรือเปล่ามันใช่ประชาธิปไตยจริงหรือเปล่ามันเกิดจากเทคโนโลยีระดับไฮเอ็นที่มันยัดข่าวสารมาmanipulate ความคิด manipulate mind จนมนุษย์เปลี่ยนแปลง behavior แล้วก็ไปทำตรงนี้เขาเรียก data driven economy ก็คือมันแบบส่งมาให้เราเห็นนะเราดูไปเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเรียบร้อยคือในโจทย์ของการประชุมครั้งนี้ man and machine how to collaborate แปลเป็นไทยก็คือคนกับหุ่นจะ work กันยังไงนะก็ World Economic Forum เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มนุษย์นี่แหละที่จะเอาไปใช้ World Economic Forum บอกว่าถ้า AI มาพัฒนามาช่วยงานคนเชิง education เรื่องอะไรมันสามารถที่จะไปลดโหลดมนุษย์ทำอะไรให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของจริยธรรมความตั้งใจของคนอยู่ดีนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สร้าง AI ขึ้นมาแต่สุดท้ายในฐานะของผู้ใช้ก็ยังคงเป็นผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลในขณะนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับ